การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหนูจงรักผู้ชายที่ยอมแลกชีวิตให้กับหนูได้นะลูกนะป่านี้เธอจะเป็นยังไงบ้างนะนี่มันไหลน้ำพีหรือเปล่าอ่ะรู้จักด้วยเหรอเราเคยให้สร้อยคอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเอาไว้แต่ความทรงจำของเรามีเพียงเท่านี้ยื่นมือของท่านที่เคยส่งสร้อยให้เด็กคนนั้นมาสิฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่อยากให้บ้านถูกขายแต่สุดท้ายคนรักก็เอาบ้านไปขายอยู่ดีนี่หรือรักนิรันดร์นี่ถ้าขืนแกช้านะนั่งหน้านั่งงาคุณยอมไปกินในน้ำก่อนแกแน่นอนคนนะไม่ใช่ตัวเงินตัวทองโอ้จ๋าหนูกลัวบ้านหลังนั้นโอ้ยมีอะไรเหรอครับนายไอคนชื่อโยมอะไรเนี่ยฉันว่ามันแปลกๆว่ะมันแปลกยังไงเหรอครับนายฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเซนส์งั้นให้ผมไปสืบให้ไหมครับดีแกไปสืบมาว่ามันเป็นใครมาจากไหนทำอาชีพอะไรได้เรื่องยังไงรีบมาบอกฉันครับนายนายครับตอนนี้อาจารย์ขาวกลับมาถึงสำนักแล้วครับนายนายจะไปที่สำนักเลยไหมครับยังก่อนดีกว่าฉันว่าตอนนี้ชาวบ้านคงจะเยอะแยะเอาเป็นว่าตอนนี้แกสองคนไปสืบเรื่องอโยมมาให้ฉันก่อนดีกว่าไปดิครับเบาๆกันหน่อยนะจ๊ะไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนเฮ้เด็กๆนี่แหละอ่ะหลีกหลีกนี่หลีกจะหลีกหลีกรอนานแล้วมาตั้งนานแล้วมาตั้งนานแล้วเขาที่ไม่หลีกใช่ไหมได้ถ้าอย่างนั้นนะฟังให้ดีฉันจะคิดดอกเบี้ยพวกแกเพิ่มนี่ไงอย่ามาทำแข็งข้ออะไรอะไรนินทาอะไรสวัสดีครับคุณอาวรครับนี่อาจารย์ใกล้ออกมาแล้วใช่ไหมใกล้แล้วครับเงินเนี่ยมันซื้อได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะคะอ้าวแหมแน่นอนสิดีฉันจะได้ไม่ต้องมานั่งรอนานนะเอาล่ะทุกคนพร้อมแล้วเปิดตัวอาจารย์ขาวสวัสดีทุกคนสบายดีนะสบายดีค่ะอาจารย์ล่ะคะอาจารย์เป็นยังไงบ้างตอนแรกเห็นอาจารย์หายไปคิดว่าอาจารย์สิ้นซะแล้วอาจารย์นี่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมงวดนี้ไปบำเพ็ญในป่ามานานวิชาแกร่านิ่งสงบจิตใจงามจิตใจสงบก็เห็นอะไรชัดขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์อุ้ยอย่างนั้นขอเป็นแบบว่ารางวัลที่1เลยได้ไหมคะ6ตัวตรงๆค่ะใช่ค่ะใช่ได้อะไรเนี่ยอุ้ยจดๆๆๆอะไรเนี่ยอุ้ยเร็วๆๆอะไรคะท่านขารางวัลที่1ประจำวันที่1ค่ะเลขที่ออกแอดๆอะไร6ห้าสี่เดี๋ยวกันนะแป๊บหนึ่งจะเอาทีเดียว6ตัวเลยเหรออ้าวใช่สิคะอาจารย์ก็อาจารย์เข้าป่ามาเนี่ยนะคะไปอัพจิตใจขึ้นมามันสงบมากขึ้นเพราะฉะนั้นเลขของอาจารย์มันก็ต้องชัดขึ้นสิคะใช่ก็อยากจะให้อยู่นะแต่ว่ามันน่าจะผิดจรรยาบรรณป่ะอาจารย์คะ
อย่างนี้ขอ3ตัวค่ะขอตรงๆเลยนะคะไม่เอากลับค่ะไม่กลับค่ะไม่กลับไอ้พวกนี้มาถึงนี่แทนที่จะถามสารทุกข์สุขดิบเอาหวยลูกเดียวเลยไว้ให้อาจารย์เก่าตีนเลขอะไรวะเก้าไหมเก้าตีนเก้ามั้งเก้าเก้าเฮ้ยดีพวกเราช่วยกันจับสังเกตอาจารย์เลยนะว่าอาจารย์มีอาการยังไงน่าจะได้ตีเลขกันแล้วตีนอ่ะสี่ก็ได้ห้าก็ได้นะตีนอีก2ตัวอยากรู้ป่ะอยากค่ะไปเอาที่หลังครัวนู่นเลขอะคะเลขเหรอคะอาจารย์ประดกสองตัวนี่มันย่างเอาไว้เว้ยอาจารย์คะออกจากป่าไปแวะร้านหมูกระทะมาหรือไงคะมุกได้แผลวเชียวอาจารย์นี่ตลกออกมาจากท้องแม่นะตอนแหวกมาจากท้องแม่กำลังเจ็บๆอาจารย์ตลกแม่หมั่นไส้เอากินข้าวยัดปากไม่ได้กินหรอกอาจารย์ถุยทิ้งถุยนี่อย่าไปเสียเวลามันนี่ดีกว่าวันนี้จันมีของดีนะออกจากป่าหิมพานต์ครั้งนี้นี่มีของดีมาบอกกันนี่ของดีหายากเรียกว่า limited edition เว้ยฉันต้องทำยังไงเลยอะไรคะฉันต้องได้แน่ๆของฉันเขาเรียกว่าเล็กไหลป้องกันเวทมนต์คุณสายและพูดผีปีศาจทั้งหลายทั้งมวลได้ชะงักนักของจริงหรือเปล่าคะอาจารย์ไอ้เนี่ยคนอย่างข้าเคยเอาของเก๋มาให้พวกเองบูชาไงวะตู้กันให้เต็มตาไปเลยอย่าจับแรงเว้ยห้ามจับแรงห้ามจับแรงพออาจารย์คะชิ้นนี้เปิดตัวที่เท่าไหร่คะวอนอย่าไปพูดแบบนั้นจำนวนเงินมากน้อยนี่ไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้บอกได้ว่าใครจะเป็นเจ้าของเหมาะสำหรับคนที่คู่ควรเท่านั้นเดี๋ยวหยุดงั้นหมอนขอบูชา999บาทเลยค่ะอาจารย์1,200ครับ1,200ฉันขอบูชาที่9,999บาท99สตางค์ค่ะเจ้าคือคนที่คู่ควรกับสิ่งนี้เก็บเงินออนไลน์ครบทุกบาททุกสตางค์นะเว้ยครับอาจารย์คะก็ไหนอาจารย์บอกว่าถูกแพงไม่ได้สำคัญที่เงินไม่ใช่หรอคะและอาจารย์ดูจากอะไรอ่ะเซนมันมาสะกิดกิ๊ก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 อยู่ในหัวไงเซนมันสะกิดนะคะสาธุปิดร้านแล้วเหรอก็ขายหมดแล้วก็ต้องปิดสิคะคุณจะมาซื้อขนมเหรอเปล่าเราออกมาเดินเล่นดูผู้คนแถวนี้แถวนี้มีอะไรให้ดูด้วยเหรอคุณแล้วมันต้องไปแถวไหนล่ะถึงจะมีอะไรน่าดูคุณอยากดูแบบไหนล่ะสาวสาวสวยสวยหรือว่าผู้ชายกล้ามปูฮะผู้ชายกับกล้ามปูจะบ้าเหรอคุณคนอะไรครึ่งคนครึ่งปูโอ้โหคุณนี่คุณไปอยู่หลังดอยไหนมาเนี่ยถึงไม่รู้จักคำศัพท์สมัยใหม่แบบนี้นี่กล้ามปูเนี่ยมันก็หมายถึงผู้ชายที่เขามีกล้ามใหญ่ๆอย่างเงี้ยคุณอ๋อเหรอเราก็อยากดูทั้งหมดแหละทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงโอ้โจทย์กว้างมากอ่ะคุณนี่คุณถ้าเกิดคุณเนี่ยอยากจะไปดูสาวๆสวยๆคุณก็ต้องไปตามห้างแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากดูเป็นแบบสไตล์แก่ๆเนี่ยนะคุณก็ต้องไปสวนสาธารณะเลยไปดูอากงอาม่าเขาลำไทยเก๊กนู่นแล้วเธอจะไปไหนไปซื้อของเข้าร้านเราไปด้วยเออก็ได้อยากไปก็ตามมาแล้วกันอ
ขอบคุณที่สอนให้ฉันเข้าใจขอบคุณที่สอนให้ฉันเข้าใจดาวดูสิมีคนปั่นงานส่งอาจารย์อยู่เว้ยกินข้าวกลางวันยังเนี่ยโอ้ยยังเลยต้องรีบปั่นงานส่งอาจารย์ให้เสร็จทันบ่ายนี้นี่แกงั้นเอานี่ไปก่อนไปกินแก้เครียดกินนมรองท้องก่อนสิขอบใจนะเฮ้ยเดี๋ยวขอเช็ควันหมดอายุก่อนนะโอเคกินได้โอเคแหมเจ้าแม่คิวซีจริงๆเลยนะก็ต้องเช็คก่อนสิถ้าเกิดท้องเสียขึ้นมาเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มกันนะนี่ไม่ค่อยมีคู่รักหนุ่มสาวให้คุณดูนักหรอกนะถ้าเกิดคุณอยากจะดูเนี่ยคุณต้องไปแถวสยามนู่นสยามคือที่ไหนล่ะโอ้ยคุณนี่คุณรู้จักอะไรบนโลกนี้บ้างไหมเนี่ยถ้าเรารู้แล้วคงไม่ขึ้นมาฮอลิเดย์หรอกว่าไงนะอ๋อพอดีเราทำหนังงานเนี่ยไม่ค่อยได้มีเวลาออกเปิดหูเปิดตาบนโลกสักเท่าไหร่พอได้มาพักร้อนก็เลยออกเปิดหูเปิดตาดูบ้างคุณคนที่เขาทำงานอยู่บนเขาบนดอยเนี่ยเขายังรู้อะไรมากกว่าคุณนี่ฉันถามจริงเถอะคุณทำงานอยู่นรกขุมไหนโอ้โหคุณฉันแซวเล่นทำหน้าจริงจังไปได้เอ้ยคุณทำไรอ่ะก็ใครๆเขาก็เข็นรถให้กับกันแล้วกันเราก็เลยจะทำบ้างค่ะมันเป็นหน้าที่ของสุภาพบุรุษเด็กประถมแถวบ้านฉันก็รู้แล้วเธอไม่มีใครมาเข็นรถให้บ้างเหรอไม่จำเป็นค่ะฉันดูแลตัวเองได้ดูๆไปแล้วเธอไม่ค่อยศรัทธาในความรักสักเท่าไหร่นะถ้าเป็นเรื่องของความรักเกี่ยวกับชู้สาวเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันไม่ค่อยศรัทธานะแต่ว่าฉันไม่ศรัทธาเลยต่างหากความรักเป็นสิ่งสวยงามส่วนรักแท้คือรักนิรันดร์คุณเชื่อในรักนิรันดร์ไหมอ๋อเชื่อสิคะนิรันดร์เองค่ะนี่เจ้าเป็นใครเนี่ยนิรันดร์ไงคะแล้วคุณล่ะคะเชื่อในรักนิรันดร์หรือเปล่าขอบคุณที่สอนฉันเข้าใจว่าความนี่คุณทำไมคุณถึงสนใจในเรื่องความรักนักอ่ะหรือว่าคุณกำลังจะคิดจีบใครอยู่หรือเปล่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกเรารู้จักคนคนหนึ่งที่ศรัทธาในเรื่องความรักมากๆเราก็เลยสงสัยว่าทำไมคนคนหนึ่งถึงรักคนอีกคนหนึ่งได้มากมายขนาดนั้นมันก็หวานแค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นแหละพอไปสักพักนึงอ่ะมันก็ขมเหมือนกับเรื่องของแม่ฉันแหละแล้วคุณล่ะคิดยังไงกับเรื่องนี้เรายังตัดสินไม่ได้ก็เลยต้องขึ้นมาหาความหมายของรักแท้ให้เข้าใจในท้องแท้เสียก่อนไอ้จอนหยุดนะไอ้จอนเอากระเป๋าฉันไปไหนโอ้ย
ไม่พ้นแล้วประโยคนี้พี่น่าจะพูดมากกว่านะแกหมายความว่ายังไงเมื่อกี้ไม่ทันมองหน้าสวยไม่เบานี่เราอะพี่อย่าทำอะไรฉันเลยนะนะพี่นะกลัวพี่ตอนวิ่งไล่เมื่อกี้ไม่เห็นกลัวล่ะฉันแค่อยากได้กระเป๋าของฉันคืนนะจ๊ะพี่ฉันมันก็แค่คนหาเช้ากินค่ำพี่เห็นใจฉันเถิดนะอยากได้กระเป๋าคืนได้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 มาไปดิมาไปเอาสิครับกระเป๋ามากกว่าชีวิตตัวเองอีกอย่างนั้นหรือถ้าเรามาช่วยไม่ทันจะทำยังไงฉันก็สู้สุดฤทธิ์ในแบบของฉันนั่นแหละอย่างมากก็แค่ตายอย่าทำอะไรแบบขาดสติแบบนี้อีกฉันต้องขาดสติถ้าฉันต้องมาเสียสตังค์ในเรื่องแบบนี้คุณมันเหลือกินเหลือใช้คุณก็พูดได้นี่คุณไม่รู้หรอกว่าฉันต้องทำงานหนักแค่ไหนกว่าจะได้เงินพวกนี้มาฉันไม่ยอมเสียมันไปง่ายๆหรอกมันจะไม่มีคนอยู่พี่แบบนี้ก็ทางสะดวกสิวะพี่กลัวไงพี่กินแล้ววะพี่กูตดขอโทษทีกูปวดขี้เดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำก่อนละกันวะเฮ้ยพี่เดี๋ยวอันไปก่อนพี่ทำให้ไปก่อนพี่โอ้ถ้าอย่างนั้นน่ะก็แยกกันหาบ่อแสรู้เลยเว้ยจะได้รีบกลับทำไมประตูมันตรงกันอย่างนี้วะพี่นั่นดิมันจะตรงกันเพื
ขอบคุณที่สอนให้ฉันเข้าใจมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านนั่นน่ะสิดูเหมือนสามัคคีชุมนุมกันมากเลยต้องใช้คำว่าวินาศสันตโลเจ้านายเจ้าไปก่อเรื่องอะไรอีกแล้วล่ะเจ้านายเราไม่ได้ก่อเรื่องอะไรเสียหายสักหน่อยมันเป็นอุบัติเหตุต่างหากอ่ะใช่ถูกต้องมันคืออุบัติเหตุก็บังเอิญมีโจรขึ้นบ้านไปแล้วก็ไปเปิดประตูทางผ่านดวงวิญญาณทั้ง3บานที่ตรงกันมันก็เท่านั้นพูดแบบนี้ก็แสดงว่าจะปัดความรับผิดชอบอย่างนั้นเลยใช่เป็นเพราะเจ้านายเจ้าหละหลวมเรื่องถึงได้เกิดแบบนี้ไงล่ะเอ้ยเจ้านายเราแค่ไปฮอลิเดย์ไม่ได้ไปเฝ้าบ้านหลังนั้นสักหน่อยเออนะเอา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 เป็นว่าอย่าทะเลาะกันเลยนะพวกเราทางที่นี่เนี่ยพวกเราทุกคนช่วยกันร่วมมือร่วมใจไปจับดวงวิญญาณเรื่องเล็กจะได้ไม่กลายเป็นเรื่องใหญ่โอเคไหมพวกเราเหรออ่ะแล้วเรื่องอะไรให้พวกเราเนี่ยไปสาสางปัญหาที่พวกท่านก่อด้วยล่ะเอาก็แล้วแต่พวกท่านไม่ไปก็แล้วแต่พวกท่านแล้วกันใช่เรื่องแค่นี้ลำพังแค่ท่านตะวันกับผมเนี่ยเอาอยู่อยู่แล้วสบายสบายชิวชิวอยู่แล้วเอายังไงดีครับท่านมาเร็วๆๆเนี่ยนี่เลยค่ะไปกันใหญ่นี่แม่แล้วพี่นิดหน่อยเขาไปซื้อของตรงไหนเนี่ยทำไมป่านี้ยังไม่กลับอีกอ่ะเขาโทรมาบอกแม่แล้วกำลังกลับกำลังกลับเหรอน่ะทำไมต้องยิ้มอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะอ้าวจะไม่ให้ยิ้มได้ยังไงล่ะก็วันนี้นิดหน่อยออกไปกับคุณโยมเขาที่เมื่อก่อนเชียร์นะทำเป็นไม่สนที่เวลาเนี้ยออกไปกับเขาเฉยเลยแม่แม่จำไว้เลยนะว่าชาตินี้เนี่ยพี่นิดหน่อยเขาจะไม่คบกับใครทั้งนั้นเขาปิดกั้นหัวใจไปแล้วเพราะฉะนั้นแม่ไม่ต้องเสียเวลาไปจับคู่เขาเลยเข้าใจเฮ้ยมันก็ต้องมีคิดกันบ้างเลยนะแล้วถ้าไม่คิดจะออกไปกับเขาทำไมนี่ดาวนิดหน่อยมันเคยเล่าอะไรเกี่ยวกับตัวคุณยมให้ฟังบ้างไหมไม่เลยนะคะตอนนี้เขาอาจจะปิดก็ได้แต่เชื่อสิทุกคนอีกไม่นานนะเขาจะต้องแกรนด์โอเพนนิ่งแล้วจะต้องเปิดตัวว่าคุณยมเป็นแฟนของเขาอุ้ยแม่คงมีความสุขมาๆกินมาฉลองกันแล้วจ้าเป็นไรพี่ไม่อร่อยเหรออิ่มแล้วจะอิ่มอะไรกันต่อนี่มาฉลองที่นิดหน่อยมีแฟนใหม่หน่อยสิเกิดอะไรขึ้นน่ะแม่นี่บรรยากาศมันเริ่มจะวังเวงวังเวงไงบอกไม่ถูกแล้วนะแม่เฮ้ยไม่มีอะไรลงอีป้าเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฝนก็ไม่ตกอ่ะทำไมไฟตกแบบนี้ไม่ใช่ไฟตกหรออ้าวถ้าไม่ใช่ไฟตกแล้วมันจะเป็นอะไรอ่ะคุณสิงอะไรนั่นน่ะทำไมวะผีสิครับนาย
ไม่รู้มาจากไหนเยอะแยะเลยนายบ้านผีสงผีสิงที่ไหนกันจารย์เดี๋ยวเรื่องนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วที่ไปมาเนี่ยได้บ่อแสอะไรมาบ้างมันไม่อยู่บ้านครับผมไม่ได้บ่อแสอะไรเลยครับนายนอกจากผีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนายอาจารย์อาจารย์ออกมาดูนอกเลยครับเตรียมแหเลยดิกูจะไปจับผีครับโอ้อาจารย์ผีนะครับไม่ใช่ปลาหมอนั่นดิอาจารย์ดูตื่นเต้นเหมือนเด็กเจ้าของเล่นยังไงไม่รู้อ่ะ มากันเยอะแยะขนาดนี้วิญญาณร่องรอยทั้งนั้นเลยไม่ให้ดีใจได้ยังไงวะจะจับเซ็นสัญญาเข้าสโมสรขาวอยู่ในเต็ดให้หมดไปเว้ยจับผีกันเตี้ยมึงไงเอาไปยืนทำไมนายครับเอายังไงดีครับนายจะตามอาจารย์ขาวไปดีไหมครับแกเคยเห็นนายทุนที่ไหนต้องลงมือเองบ้างไหมมันเกิดอะไรขึ้นใครเปิดประตูสามบานนี้ไว้มีคนแอบเข้ามาในบ้านมันควรจะมาสืบหาข้อมูลหลักฐานว่าท่านเป็นใครมาจากไหนแสดงว่าต้องมีใครสงสัยว่าท่านเป็นใครแน่ๆปิดประตูขึ้นมาอยู่บนโลกมนุษย์ไม่ทันไรก็เริ่มมีคนสงสัยท่านแล้วหรือท่านเขต8นี่แสดงว่าท่านเนี่ยคงไปแสดงฤทธิ์เดชให้พวกมนุษย์เห็นสินะนี่ถ้าท่านเท้ารู้เรื่องนี้เข้าเนี่ยข้าคิดไม่ออกเลยนะว่าจะเป็นยังไงแล้วจะช้าอยู่ทำไมก็ลงไปฟ้องสินี่ท่านท้าข้าหรอท่านอยากทำอะไรมันก็เรื่องของท่านเราไม่อยากไปใส่ใจท่านอยากทำอะไรมันก็เรื่องของท่านเราไม่อยากไปใส่ใจได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยข้าจะคอยจับตาดูท่านไม่คลาดสายตาเลยก็แล้วแต่ก็แล้วแต่หลอกจับไข้หัวโกนได้แล้วผีปอบโผล่เลยเว้ยนั่นมันผีแม่ลูกอ่อนนั่นแหละมันกำลังทำอะไรอยู่ปอบลูกมันอยู่ผีปอบเลยขอบคุณที่สอนให้ฉันเข้าใจขอบคุณที่สอนให้ฉันเข้าใจผีเข้าในท่านเนี่ยแม่ไหนบอกว่าเหล็กไหลอาจารย์ขาวขังนะขังหนังไงแม่นี่ขนาดพออยู่ที่คอยังผีเข้าขนาดนี้เลยอะใครอยากตายเข้ามาชั่วโมงนี้ตัวใครก็ตัวมันนะคะเอามาไปกันหมดเลยไปด้วยดิเฮ้ยรอด้วยเฮ้ยรอด้วยI'm sorry.
ตีไงวะออกมาหลายหลากชนิดเหลือเกินนั่นสิอาจารย์ทั้งผีเทพผีไทยไม่รู้มาจากไหนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอาจารย์แสดงว่ามันต้องมีทางผีผ่านแถวนี้อย่าให้กูเจอนะมึงกูจะปราบให้เรียบอาจารย์เห็นอาจารย์ปราบผีมันก็ทั่วแล้วยังไม่เห็นอาจารย์ปราบผีปอบได้ทั้งตัวเลยอ่ะเฮ้ยนั่นน่ะสิผีประจำชาติแท้ๆอย่าให้กูเจอนะกูจะไปออกงานภูเขาทองซะอีกเข็ดพูดถึงผีปอบผีปอบโผล่เลยเว้ยผีปอบที่ไหนล่ะอาจารย์นั่นมันผีแม่ลูกอ่อนนั่นแหละมันกำลังทำอะไรอยู่ปอบลูกมันอยู่เขาเรียกผีปอบอินนี่นี่ถ้าจะเลี้ยงลูกเก่งเดี๋ยวกูจะเอามันเป็นแม่เลี้ยงกุมารทองในสำนักกูสักตัวหนึ่งดีไหมเปิดมาฉันรอเปิดเลยมันแหละเปิดหม้อกูเอามันลงต่อหม้อนี่หม้อของกูโอ้ยปิดไฟดิ้นดิ้นไหมมีลูกดิ้นไปหาข้างหน้าต่อเว้ยวันนี้ได้ไปหลายตัวแล้วแล้วอย่างนี้เรียกผีอะไรจันกูจะนิยามมันว่าผีอะไรวะทรงนี้กูไม่เคยเจอผีไม่มัวผีไม่มัวมึงเคยได้ยินไหมผีไม่มัวไม่รู้อาจารย์มึงไงไม่เคยได้ยินกันนั้นมันแปลว่าอะไรวะผีไม่มัวก็ผัวไม่มีจ้าทรงนี้คงจะหาผัวได้นะมึงอ่ะไอ้แกตายซะมันมาเป็นผัวกูอาจารย์มันอ่อยอาจารย์ให้ท่าอาจารย์สักขนาดนี้จัดให้มันสักดอกสิอาจารย์อย่างนี้ไม่ต้องถึงโกล่ะมึงมานี่เลยอาจารย์ช่วยด้วยช่วยด้วยอาจารย์สีมากแบบนี้ต้องเจอเท่าไรสเปอร์รี่เสกของอาจารย์ขาวหนึ่งสามนี่ถอยตอบนะเห็นไหมว่าของมันขลังมันแหกปากโหยหวนมึงเห็นไหมอาจารย์ไม่ใช่เสียงมันเสียงผมอาจารย์เต็มเลยอ้วนมันไปนานแล้วอาจารย์ไม่เอามันลงหม้ออาจารย์ก็พูดไม่คิดโอ้ยตัวขนาดนั้นลงไปหม้อกูแตกหมดเดี๋ยวไปหาขนาดเหมาะข้างหน้าหนุ่มเว้ยโอ้หม้อไม่แตกหัวผมจะแตกนี่อาจารย์ขาวหรือว่าเป็นพระดอนเนี่ยฮะโอ้ยอุ้ยตั้งสติ
คุณอวรตั้งสติคุณอวรตั้งสติรีบไปเถอะครับจะมาห่วงอะไรตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วตั้งสติไปเถอะครับโทษนะครับเหลือกันแค่สองคนต้องรับกับพี่แล้วไม่อยู่แล้วเว้ยโอ๊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 ยนี่มึงหยุดบินสะพานได้ไหมมองหาใครอยู่ครับท่านพวกมนุษย์เนี่ยเราบอกให้รวมตัวอยู่ในบ้านหลังนี้แต่ตอนนี้ไม่รู้ไปไหนแล้วพวกนั้นหรือเปล่าครับผู้เจ้าสองคนไปตามจับดวงวิญญาณให้ครบเดี๋ยวเราจะขึ้นไปช่วยพวกนั้นเองช้าก่อนท่านนี่ท่านโยมท่านระวังด้วยนะอย่าไปแสดงอิทธิฤทธิ์ให้พวกมนุษย์มันเห็นอีกล่ะนิดเดียวเองท่านเพิ่งพูดอยู่แวบๆเนี่ยว่าอย่าแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ใครเห็นเดินไปดีกว่ามั้งครับจริงด้วยเออเฮ้ยเดินไปช้าตายเลยคุณอาวันคุณอาวันนี่เฮ้ยคุณอาวันเฮ้ยทำอะไรกันยนทำอะไรกันไม่ได้หยุดคุณอาวันไงครับก็นี่มันเมียผมเนี่ยจะปาของใส่อย่างนี้ได้ไงอ่ะแล้วจะให้ทำยังไงนะครับคุณอาวันข้างขนาดนี้นั่นน่ะสิคะขนาดเหล็กไหลที่คอยังหยุดไม่อยู่แล้วอะไรจะหยุดอยู่ล่ะคะความรักไงด้วยความรักความผูกพันของเราทั้งสองนะผมเชื่อว่าคุณอาวรต้องจำผมได้เดี๋ยวจะต่อสู้กับวิญญาณร้ายที่สิงอยู่ในร่างคุณอาวรใจเย็นๆนะจำผมได้ไหมผมวิเวกยังไงอะนี่ผู้กำกับครับนี่ไม่ใช่หนังรักนะครับคุณอวรที่เราเจอกันครั้งแรกที่เมอร์ลี่คิงนะโอ้โหเก่าได้อีกอ่ะนี่ฉันว่านะเดี๋ยวพาต้าก็มานี่แล้วผมก็พาคุณไปที่พาต้าไปดูคิงคองน่ะนี่เป๊กเลยเราสารภาพรักกันที่นั่นต่อหน้าคิงคองอ่ะจำผมได้ไหมพอจะจำได้แล้วใช่ไหมนะนะอย่าวันทำอะไรเนี่ยตายแล้วตายแล้วไปขึ้นอะไรขึ้นอีกเดี๋ยวคุณอาวันเขาก็โกรธแล้วล่ะช่างมันไม่ไรอ่ะต้องเย็บกี่เข็มวะเนี่ยพวกมึงต้องเป็นตัวตายตัวแทนของกูตายอวอนวิญญาณหรือปรากฏเดว่ามันชุมจังวะรู้เปล่าว่าข้าได้เป็นใครท่านก็คงไม่รู้สินะว่าเราเป็นใครท่านสองคนคือยมทูตแล้ววิญญาณสิงร่างผู้หญิงคนนี้อยู่ล่ะท่านจับไปแล้วเหรอต่อจากนี้เป็นต้นไปประตูทั้ง3บานก็ไม่มีผลอะไรแล้วพี่เป็นไรพี่ใจเย็นครับเจ้านายอย่าเพิ่งโกรธนะโอ้เจ้า2คนนี่แหละทำไมสองเงี้ยเธอทำให้ฉันเป็นคนขี้เหงาทำให้ทุกเช้าไม่ค่อยสดใสทำให้ฉันยิ้มไม่ได้วันไหนที่ไม่เห็นกันเธอทำให้ฉันกระวนกระวายทำให้ฉันถอนหายใจทั้งวันหัวใจมันสั่นวันที่ไม่รู้เธออยู่ที่ความเข้มแข็งละลาย
ขอบคุณที่สอนให้ฉันเข้าใจว่าความรักมันเป็นเช่นไรได้รักแท้แค่สักนาทีโลกนี้ก็มีความหมายคนที่ไม่ซึ้งเลยความอ่อนหวานรักเธอทำให้ฉันเป็นคนอ่อนไหวรู้ว่าโลกนี้สวยเท่าไรเมื่อได้รักใครสักคนว่าความรักมันเป็นเช่นไรได้รักแค่สักนาทีโลกนี้ก็มีความหมายคนที่ไม่ซึ้งในความอ่อนหวานรักเธอทำให้ฉันเป็นคนอ่อนไหวรู้ว่าโลกนี้สวยเท่าไรเมื่อได้รักใครสักคนที่สุดใครใครก็ดูช่องขอบคุณที่สอนให้ฉันเข้า